วันนี้นะคะเราก็จะไปหลีเป๊ะกันนะคะมีผู้ร่วมเดินทางคือพี่บอมนะคะน้องตู่นะคะไปกัน3คนนะคะเดินทางโดย Air Asia ค่ะบิน 6:30 นนะคะเตรียมลงเรือแล้วนะคะเตรียมตัวลงเรือถึงตาลูเตาแล้วนะคะเขาให้ถ่ายรูป15นาทีนะคะเดิมเลยชื่อว่าตุโลตาวานะคะเป็นภาษามารายูนะคะเพี้ยนไปเพี้ยนมาเป็นตาลูเตานะลงแล้วก็ส่งลิมูซีนมารับนะคะว้าวน่ารักมากเลยถึงแล้วไอดีนีมาเช็คอินกันนะคะเวลคัมดริงก์นะคะเป็นไงพื้นพื้นจี้นี่นะคะห้องของเราคืนนี้นี้เดี๋ยวเขาจะเสริมเตียงให้เนาะห้องใช้ได้นะอันนี้คือที่นอนบอกใช่ไหมเราจะอยู่ที่นี่กัน3คืนนะคะนะคะห้องน้ำก็สวยงามนะคะไอดีลิคมีอ่างน้ำเนาะห้องสวยงามมากนะคะริมหาดเลยนะนะคะอันนี้อะไรเอ่ยยำวุ้นเส้นหมูสับค่ะอันนี้เป็นอะไรคะแกงส้มค่ะเฉลยค่ะแกงส้มนะ What's that ผัดชาปลาหมึกอันนี้ก็ include อยู่ในแพ็คเกจแล้วนะคะไม่เมาเรียกคุณหมาเลยวันนี้ผัดพริกเกลือค่ะผัดพริกเกลือนี่แพ็กเกจนี้คือคุ้มมากคุ้มโคตรแล้วก็อันนี้คือร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะขาปูผัดอะไรนะคะพี่ผัดพริกไทยดำมาหนิเช้าแววไปกินข้าวกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดำน้ำทุกอย่างอร่อยเดี๋ยวต้องรอ
เราไปล่องน้ำจะบังก่อนนะพี่โอเคสิจะเกาะจะบังเราไปเกาะหินงามเทรูปเสร็จแล้วก็เราไปเกาะยางน้ำน้ำต่อโอเคไปดูดอกไม้ปักดอกประกาศเสร็จแล้วก็พักเที่ยงเกาะราวีเกาะราวีพักเที่ยง1ชั่วโมงเกาะราวีที่มันมีลิงเยอะๆป่ะคะใช่ครับมีลิงมันจะมีพวกการอาหารการค้าด้วยเรานั่งเสร็จจากนั้นเราพักอยู่1ชั่วโมงแล้วก็ย้อนมาอาดังจุดสุดท้ายของเราอาดังด้านหลังอาดังแล้วก็จบYou out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there?To when we felt like this was forever. Can I take you there? จะมาจอดที่เกาะราวีนะคะมากินข้าวนะคะเกาะนี้ก็จะมีลิงเยอะนิดนึงอุณหภูมิของร่างกายปกติอุณหภูมิของร่างกายปกติเปิดเสื่อมหน้ากากสองคนห้องน้ำและหนานอยู่ตรงไหนนะครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณครับที่เดินมาก็โจรเลยตาเอ๋เราจะไม่วางโทรศัพท์แล้วนี่คนนี้จ้องอยู่เฮ้ยนี่เหรอเฮ้ยมองเลยมันมองใหญ่เลยพี่ถือเลยถือเลยเดี๋ยวมันยกไปทั้งกล่องเลยนะไม่เดี๋ยวมันยกเลยเหรอกล่องขอบคุณค่ะดูจุดเกตดังฟังนี่นะไปเอาตบตังค์เลยเอออุ้ยมันตามมาพี่บอมกลัวพี่บอมเดี๋ยวมันโชกเนี่ยอุ้ยตายมันนั่งอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรพี่เกตนี่ส้มตำและก็ไก่ทอดนะคะมันเนอมันน่ากลัวใหญ่เลยข้าวใครเอาแล้วข้าวพนาวางไว้ตรงนั้นมือนี้เป็นอะไรนะดูสิไข่ดาวแล้วก็กะเพรานะคะตามสูตรตอนนี้น่ารักที่ไปกินแต่กามันแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ไหมมากค่ะดีมากหนูมาอันดามันครั้งแรกด้วยเนาะใช่ไม่เคยมาอันดามันเลยดำน้ำสะใจเลยเนาะใช่ดำนี้นะคะอันนี้เป็นพิซซ่า
อันนี้เราเลือกได้นะคะคนละ1รายการนะคะมันรวมอยู่ในแพ็คเกจอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นข้าวผัดปลาเค็มเนาะสปาเกตตี้มาแล้วว้าวยำค่ะร้านไทยเดิมค่ะพี่ค่ะตรงนี้ผมเร็วนิดนึงนะครับค่ะมีร้านไทยเดิมนะคะถึงแล้วเพื่อนแนะนำมาเนี่ยนะคะว้าวตัวใหญ่มีปูม้าไหมคะมีครับปูม้ามีหอยหวานมีหอยลายมีเอาปูม้านึ่งโลนึงแล้วก็หอยหวานเผาหอยหวานเผานะค่ะตัวไม่ใหญ่ได้ไหมได้ไหมขนาดนี้เออได้พอมาขามไหมกุ้งพอมาขามไหมแล้วเดี๋ยวบอมอยากกินแบบไหนเพื่อนกินได้หมดมีนึ่งมีเผามีย่างครึ่งกิโลนะอันนี้ทอดมะขามนะกุ้งทอดมะขามปลาที่ทำอะไรอร่อยปลามงอันนี้ทอดอ๋อเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยปลามงปลาอะไรนะเชนมันบอกเนี่ยปลามงมงเหรอคะมงหรือมองมองปลากระมงปลากระมงใช่ครับโอ้เป็นโปเกมอนเลยอ่ะไม่ใหญ่มาแล้วหอยมาปลาดึงเลยค่ะดึงเลยว้าจิ้มน้ำจิ้มก่อนต้องแตะปากมันออกก่อนนะคะทุกคนมาแล้วจิ้มว้าวจิ้มไปเป็นไงคะอร่อยไหมคะสระตีแม่ขอนวดนะคะแม่ขอนวดเลยค่ะมันเขาจะฉ่ำๆตรงนี้โอ้ว้าวเป็นไงสัมภาษณ์คือดีแนะนำค่ะบอกเลยสดไหมคะสดไหมสดมากสดเนาะกุ้งซอสมะขามเขากันไหนน้องพูดอีกทีสิคะปลาอะไรนะคะปลามงใช่ค่ะปลามงเพื่อนปลาโอเคยำมะม่วงนะคะนี่เอาได้เลยนะคะพี่บอมตามจัดการปลานะดูความกรอบนะครับเราจะทานคู่กับซอสมะม่วงยำมะม่วงนะครับอร่อยมากอร่อยรสเท็กเจอร์มันเป็นยังไงพี่ปลามงเหมือนปลาอินทรีปลากระพงอะไรอย่างงี้ปะมันจะมีความแน่นของเนื้อปลาแล้วก็มีพอเขาไปทอดมันจะกรอบแบบเข้ากับมะม่วงเลยทางใต้นะไม่ได้ทางภาคกลางแกงส้มแบบภาคใต้นะคะใส่ยอดมะพร้าวมันจะชิมน้ำก่อนนะชิมน้ำก่อนมีรสชาติความเป็นแกงส้มใต้แต่ว่ายังไม่จัดจ้านเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคเขาอาจจะทำเป็นรสกลางๆถ้าพระเอกของงานมาแล้วอันนี้ปูม้านึ่งนะคะบางตัวก็มีไก่นะโอ้ยมีไข่ด้วยครับจากทางร้านครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะน้ำพริกโอ้ขอบคุณค่ะก็ได้ยินนี่ทำไมยังไม่ทำไมดีอันนี้ค่ะพี่นันทนาการนะคะนี่ทางร้านเขาก็คอมพลีเมนทารี่นะคะนี่ค่าเสียหายนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้คูปองเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะแล้วก็คนละครึ่งด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีที่ไป